านบางกระสอบแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กับกรุงเทพค่ะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นปอดแห่งเอเชียนะคะด้วยความที่เป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นมากๆค่ะจึงทำให้บรรดานักปั่นหลายๆท่านนะคะเลือกใช้ที่นี่เป็นที่ออกกำลังกายกันค่ะและที่บ้านบางกระสอบนี้นะคะก็ยังคงเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมมากมีโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายเลยค่ะให้ได้มาชมกันนะคะมาลองเที่ยวบ้านบางกระสอบอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกันค่ะการมาเยือนบ้านบางกระสอบนั้นไม่ยากเลยค่ะถ้าตั้งต้นที่ตลาดบางน้ำผึ้งเมื่อออกจากซอยวัดบางน้ำผึ้งให้เลี้ยวซ้ายเพื่อใช้เส้นทางถนนเพชรหึงมุ่งหน้าสู่สะพานภูมิพล1ขับตรงมาประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะคะให้เลี้ยวซ้ายที่ซอยเพชรหึง22ตรงเข้ามาแค่80เมตรก็จะเจอวัดบางกระสอบและถึงบ้านบางกระสอบแล้วค่ะสถานที่อันซีนที่แรกของบางกระสอบนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเส้นทางจักรยานที่เหล่านักปั่นเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสต้องดันด้นมาให้ได้นี่ไงคะโอ้โหทัศนียภาพสองข้างทางที่รายล้อมด้วยสวนผลไม้และลำคลองใสสะอาดทั้งสวยงามร่มรื่นและสดชื่นมีหนำซ้ำเลนจักรยานก็กว้างขวางได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยสมกับเป็นเส้นทางจักรยานที่นักปั่นทวินหาซะจริงๆค่ะของเราเป็นพื้นที่เกษตรปอดอินทรีย์แล้วก็จะมีฟาร์มเป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นเรามีหิ่งห้อยเราจะมีวัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงอยู่เกือบ 100% ผลไม้ในพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถทานแล้วสบายใจได้เพราะว่าเป็นอินทรีย์แทบจะไม่ต้องล้างเลยยังทานได้เลยอะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของชุมชนบางกระสอบค่ะศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนผสมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์และการทำสวนแบบผสมผสานอันเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนของชุมชนบางกระสอบพร้อมเรียนรู้เรื่องราวของส้มเขียวหวานเทพรสส้มเขียวหวานรสชาติดีที่ไม่สามารถพบได้ที่ไหนในประเทศไทยนอกจากที่บางกระสอบที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะนอกจากศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในแต่ละเดือนอย่างยาวเหยียดค่ะและเมื่อมาเยือนบางกระสอบสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เด็ดขาดนะคะก็คือวิหารหลังเก่าของวัดบางกระสอบที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะกราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ค่ะและที่พลาดไม่ได้ในวัดบางกระสอบก็คือวัตถุโบราณที่เก่าแก่และหาชมได้ยากที่สุดที่นี่ก็น่าจะเป็นองค์สังคโลกหรือองค์สุโขทัยอายุ700กว่าปีชิ้นนี้นี่แหละค่ะที่บางกระสอบยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปนวัตวิถีที่ถูกผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมาจากภาชนะบรรจุอาหารหรือสิ่งของทำจากใบจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนสมุนไพรคุณนายเผือกถั่วทอดสมุนไพรที่กินเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งความเพลินและประโยชน์แฮกึ๋นของว่างสัญชาติจีนที่นำไปทอดกรอบกรอบแล้วต้องร้องหอเจี๊ยะและชาจากที่เกิดจากการนำใบจากนมจากดอกจากและหลายๆส่วนของต้นกกมาซอยละเอียดแล้วตากให้แห้งจนกลายเป็นชาหอมๆสูตรเฉพาะของชุมชนโอ้โหสถานที่ก็อันซีนและผลิตภัณฑ์ก็โดดเด่นอะไรจะขนาดนั้นอ๋อเข้ามาในพื้นที่ของบางกระสอบหนึ่งเลยจะได้ความชุ่มชื้นเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวต้นไม้เยอะมากมีคลองที่ยังสวยอยู่เป็นธรรมชาติอยู่จะเจออุโมงค์จากฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนอาหารของเราจะเป็นอาหารพื้นบ้านมันสูญหายไปแล้วอ่ะถ้ามาที่บางกระสอบจะได้อาหารดั้งเดิมนี่กลับคืนมาได้ลิ้มรสของเดิมของโบราณนะคะช่างเป็นชุมชนที่ควรค่าแก่การแวะมาจริงๆนะคะได้เห็นทั้งโบราณวัตถุอันเป็นมรดกล้ำค่าได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการเกษตรได้สูตรโอโซนสดๆในบรรยากาศสวนริมคลองแถมยังได้ลองและได้ซื้อผลิตภัณฑ์แปลกๆใหม่ๆแบบที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหนอีกด้วยโอ้โหแค่นี้ก็ฟินอย่าบอกใครแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าที่บ้านบางกระสอบแห่งนี้นะคะสมกับเป็นชุมชนอันซีนของจังหวัดสมุทรปราการจริงๆค่ะเพราะว่ามีความน่าสนใจในทุกด้านนะคะ
ต้องยอมรับเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้รู้จักชุมชนแห่งนี้มาก่อนนะคะแต่พอได้เข้ามาท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเห็นถึงวิถีชุมชนนะคะแล้วก็ต้องยอมรับในความน่าทึ่งของที่นี่ค่ะเพราะเขาพร้อมในทุกๆด้านเรื่องการท่องเที่ยวนะคะอำเภอพระประแดงอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครเพียงแค่นิดเดียวเองค่ะถ้าว่างวันไหนก็ลองมาเที่ยวที่นี่กันนะคะชุมชนอันซีนจังหวัดสมุทรปราการค่ะ